อะไรหลวงตากำลังมันเลยกำลังมันอะไรให้นะให้ลุงฟ้ามันกระด้างไปคนเดียวถึงพ่อถึงต้องมาจากวันนี้ผมนะครับพี่อันนี้ต่างคนต่างนี่มาทำไมมาเพื่ออันนี้ทีมงานของผมครับทีมงานตลกคณะอะไรนะบอกคณะไว้ก่อนคณะขำเถอะเราจะอ้อนวอนท่านขำเรานะครับถ้าหากท่านไม่ขำก็ไปเอาขันมานั่งขบกันแล้วกันทำไมต้องเอาขันมานั่งขบจะได้ขบขันคนใหญ่เขามีแต่ผู้ชายเล่นด้วยเล่นด้วยอยู่ไหนยืนไหนจะเล่นด้วยงั้นรอสักหนึ่งยืนยืนตรงไหนตะเกียบขนลิ้นเดินเต้าเลยไอ้ยืนเล่นไอ้ยืนเล่นตลอดมาก่อนใครของเขาเดี๋ยวน้องชายของไม่คนเลยมีเหรอน้องชายพี่พี่ไปเปียกเอาเสื้อมาคืนเอาเสื้อมาคืนตกเลยกูถึงว่าเดินหาเสื้อตั้งนานนี่มันไม่ลงทุนเลยครับน้องป้าเนี่ยน้องป้าเนี่ยเชิญหนังครับผมมาแล้วเราในน้องชายน้องชายผมโอ้โหเตรียมอาวุธมาพร้อมเลยนะผมกลัวไม่ได้ตีด้วยไงพี่กว่าจะมาได้พี่รู้หรือเปล่าน้องป้าพี่ต้องจุดธูปเชิญเลยนะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องจุดธูปทำไมต้องจุดธูปถ้ามีงานจะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมล่ะลูกแก้วดวงเก้าเนี่ยเดินงานงาน18นะลูกแก้วโอ้โห18คืนเลยล่ะครับวันที่18คืนเดียวทีวีอยู่ในกินแก่ตรงนั้นโอ้โหนี่ครับที่เขาเป็นลิเกทีวีไปแล้วลิเกทีวีเมื่อวันนี้เพิ่งออกไปรายการลิเกแฮปปี้ช่องวันนะครับใครใครกูไม่ใครถามมึงเนี่ยอันนี้เป็นตัวไม่ดีเลยอ่ะบอกให้เขารู้นี่จะเป็นลิเกไฮเดฟฟิเนชั่นต่างกันเขาบอกไปคุยนะไม่ครับใครรู้บ้างขับรถเข้ามาในโรงเก้าเด็กแถวนี้จะมีเรื่องทำไมพี่ขับรถเข้ามาครับเด็กมาเล่นอยู่เราก็จะจอดรถพี่จะจอดรถเราก็บอกมาไอ้น้อยรถแล้วเดียวเต้นอะไรเนี่ยโยก้าไม่รู้ลูกเต้าเลยโอ้โหเข้ามึงลงหลานเฮ้ยเฮ้ยลูกใครนะไหนที่เบิร์ดบอกว่าอะไรสามคนน่ารักแบบโต๊ะไหนมึงอย่าบอกนะว่าโต๊ะนี้เนี่ยเจเจเนี่ยนะเจเจกูเนี่ยที่มึงบอกกูว่า3คนนี่โต๊ะหน้าเลยโต๊ะจริงใช้ได้เลยพึ่งเลยกูบอกตัวใส่แว่นกับทองเต็มคอน่ะผู้หญิงคนนี้ดีนะกูบอกไม่ได้ทำไมพี่มีหนวดด้วยทำไมอ่ะนี่เอาพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงเมื่อกี้นะเด็กมีเรื่องทำไมจะมีเรื่องกับเด็กครับเด็กเล่นกันอยู่เราก็จอดรถแต่ไอ้หนูหลบทางพี่หน่อยพี่จะจอดรถมันหลบไปเลยมันไม่หลบมันพูดจาไม่ดีเลยทำไมอ่ะพี่มันบอกมึงก็ไปจอดที่อื่นตรงนี้กูเล่นก่อนโอ้โหเลยขู่เด็กไปคำเลยขู่ว่าไงพี่ไอ้หนูถ้ามึงไม่หลบกูแดกตัดนะโอ้โหเด็กหลบเลยมันบอกแดกแต่ตัดไม่แดกตีนเด้อผมเห็นในตรงนี้ผมนึกขึ้นได้เลยหรือว่าเหมือนแบบผัวมาตามเมียอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้เมียมาตามผัวผมบอกเลยต้องใช้สูตรผมคุณพ่อผมเนี่ยมาพบนะเมื่อก่อนเมียอยู่ในบ้านรวมกัน4คนไม่เคยทะเลาะกันสักวันบ้านเป็นอะไรดีวะนะคุณพ่อผมเนี่ยเขามีสูตรเขาจะมาตัดไม้ข่มเมียเขาโรเบิร์ตมาเขาว่าไงเนี่ยผมก็จะพาคุณเล่นไม่ออกก็อย่างนี้แหละตอนนั้นผมเรียนไปงานผมเนี่ยเอาสูตรคุณพ่อผมไปใช้สูตรแม่ผมครับเมื่อก่อนผมเคยมีแฟนครับครับเรานี่หงอกับแฟนมาตลอดครับผมจนไม่ไหวแล้วอายเพื่อนอายเพื่อนพูดเลยมีเมียมาก่อนเอออายเพื่อนไม่ไหวแล้วพ่อให้สูตรมาเลยสูตรป่ะกลับมาจากบ้านเลยไอ้หงอออกมาข้างนอกปกติเราเลิกลิเกทุกเลิกลิเกตีหนึ่งกลับถึงบ้านตีสองครึ่งไม่เกินวันนั้นลองสูตรคุณพ่อเป็นไงลิเกเลิกตีหนึ่งกลับถึงบ้านเจ็ดโมงเช้าบ้า
คุณพ่อมีอะไรดีวะเดินเข้าไปแต่ก่อนจะเข้าบ้านไปไหนไปหาซื้อเหล้ามาสักกั๊กหนึ่งนับพรมให้ทั่วตัวทำไมไม่กินกินไม่ได้เดี๋ยวมันลงไปตีกันเออพรมให้ทั่วตัวเสร็จไม่ต้องตัวเพราะให้เราไม่กินเหล้าให้เหมือนคนเมาอ่ะเออคนเมาทำอะไรมันต้องขาดสติมันไม่มีสติพรมให้ทั่วตัวที่เหลือเททิ้งไปเพราะเราไม่กินเหล้าเรากินไม่ได้เดี๋ยวมันไปตีกันชาเข้าตั้งแต่พ่อมึงบวชไปกูก็เลิกเลยไม่มีเพื่อนร่วมบ้องบ้องพอเข้าไปถึงบ้านไฟยังเปิดอยู่ตะโกนก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยยังยังคิดกันไหนวะมึงบอกหน้าไปใจใจบอกมาทำไมหักมุกนี่แล้วก็นั่งไปหลับเลยนะเนี่ยเออเมียก็เดินเมียก็เดินตามตลอดไปเดินเข้าขันโฉมหน้าคนจะถือหมอนเหรอเนี่ยเป็นกูจะไม่นอนหมอนไปนั้นเด็ดขาดเลยว่ามากูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเดินเข้ามาบ้านไปเปิดยูยังไงทำไปใช้น้องเบลตะโกนเลยเฮ้ยเฮ้ยเมียแล้วทำไมเมียเบาวะต้องอย่างไว้ก่อนว่ามันอยู่หรือเปล่ามีอะไรสวนมันหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องมีอะไรสวนมาไม่มีอะไรสวนถ้าไม่มีอะไรสวนมาเฮ้ยเฮ้ยเห็นหมาเตะหมาก่อนเลยผมเตะหมาให้มันรู้เลยว่าหมานอนอยู่เฉยกูยังเตะแล้วมึงเป็นเมียทำไมกูจะไม่เตะโอ้โหเตะหมาโชว์เมียถูกต้องโอ้โหนี่มันโหดตะโกนเฮ้ยเอ็ดโมงเช้าแล้วเอาวันขึ้นจนสายโงแล้วไปฟื้นมันก็ยังไม่ปิดอีเวนอีท้ายอีชั่วอีแล้วเมียกูกูก็ต้องกินด่าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อเชื่อไหมคำเดียวเท่านั้นด่าเลยอีเวนเอออันนี้มึงยังไม่ปิดเปิดปิดไปเออแล้วกูเป็นคนหาเงินเข้ามาบ้านเออถ้าไปค่าน้ำเท่าไหร่เมียรู้ว่าไงมันไม่อยู่เราไม่มีปัญหาเลยไอ้หนูต้องกูด้วยเรื่องแบบนี้เอ้ยอันนี้มันเบาไปก็เลยแง่ลูกมึงก็จริงจังไปเอาไม่เอาเหรอคุณมาเขาผมในนี้ผมอยากจะรู้แล้วเกิดว่าความรู้พวกคุณมีกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยืนเรียงแถวตามระดับหน้าตาเอ้ยประธานโทษนะไม่ใช่ผมอยากคายนะครับอีนี่เขามีลายผัวเหรออผู้ทำถึงให้สามร้อยไปเปิดโรงแรมหน้าวัดทำเลยสี่ร้อยมายืนเรียงเรียงตามอะไรเรียงตามระดับหน้าตาเปิดมึงจะว่ามึงหล่อวะนะผมไม่ได้หล่อครับแล้วมึงเป็นไงหน้าตาดีหูไว้ไหมเนี่ยไม่เรียงหน้ากระดานมันเรียงแนวหรืออะไรเงี้ยเรียงตามระดับหน้าตาถ้าตามระดับหน้าตาหน้าตาดีอยู่หน้ามั่นใจไว้หน้าหน้าหลบสดสุดแล้วก็ต้องยืนหน้าเก้าหน้าเก้าสดอ่ะกูโทรหามึงตอนทุ่มหนึ่งมึงบอกแต่งหน้าไม่เสร็จแต่งหน้าไม่เสร็จหน้าสดยืนเรียงตามระดับความเขาเรียกเอาเรียงยังไงก็ยืนเถอะตามตามอายุแก่ติดมือก็เป็นอยู่ท้ายเลยมึงไม่ได้อายุแก่เดียวนะทำไมวะหน้ามึงก็แก่แล้วหน้าเลยที่เด็กของมึงคุณจบที่ไหนมาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ยังไม่ได้ถามรถตึกไหนวะไหนวะรถตึกอ๋อที่รถตึกขนาดรถตึกจบที่ไหนมาธรรมศาสตร์ทำไมนี่จบที่ไหนมาธรรมศาสตร์จบที่ไหนนิเทศศาสตร์จบที่ไหนศิลปศาสตร์จบที่ไหนมาโอ้เอ้ยพี่เบิ้มน้องเบิ้มไปนั่งข้างล่างไหมไม่ใช่เหรอผมถามคุณแล้วครับเอาใหม่จบที่ไหนมาอุตเตะถามว่าจบที่ไหนมาธรรมศาสตร์ที่ไหนนิเทศศาสตร์ที่ไหนศิลปศาสตร์ที่ไหนไสยศาสตร์
ันจะมาเสกหนังควายก็ร้องไงล่ะราชพัฒน์จะเข้าไปที่ไหนนะสายยาสายสายยาสายมาแล้วมาเสริมแล้วไม่ถึงโรงพยาบาลประหลาดอ๋อเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอคนบ้าจะแต่งด้วยเนี่ยเขามีแต่ขนมิ้งขนมิ้งมึงไม่เอาขนหมามาแต่งหน้าคนมิ้งฮะคนมิ้งเขาอันนี้คนมิ้งเหรอคนมิ้งเราต้องการให้ดีคุณจบที่ไหนมาฮะถามว่าคุณจบที่ไหนมาเพราะฉะนั้นความรู้คุณต้องมีครับผมผมจะให้คุณหาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานเพราะถามพวกคุณต้องตอบปั๊บเลยตอบปั๊บถามพวกตอบปั๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามพรุ่งปุ๊บปั๊บปั๊บพรุ่งปุ๊บไม่ถามนะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานพัทลุงพังพรคุณจะมากันกับลูกเราได้ไงเอาไหมจังหวัดจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานพัทลุงพิจิตรพังงาบอกแล้วไอ้คนสูบแก้วมันจะตรงจะถูกถูกไว้แล้วแค่เจ็ดครับแล้วมาผมเรียกเชิ้ลเชิ้ลตายแล้วแหลมเอาไงเอาไงครับผมเอาไงครับไม่นะติดก็แหลมติดก็แหลมตอนแรกครับพี่ติดของผมแต่ไม่รู้ไอ้เหี้ยตัวไหนก็มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไงอันนี้จังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยพอพานพัทลุงพิจิตรพังงาพิษณุโลกแปลกเอาสลับกันเล่นทำไมพอพานก็แพ้ก็ถูกแล้วพี่น้องอยู่เหนือเจ้าผมก็มีนะขอขออีกทีเผื่อเลยก็ถูกแล้วต่อไปตอนที่ขึ้นต้นด้วยปอปาปะประจวบปาจีนบุรีปทุมธานีกำแพงพนมเปญนี่มันเป็นจังหวัดของกำแพงเนาะลุงบอกไม่เข้าเมนแล้วกำแพงไม่ใช่ปอปาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปาลาบุรีดิเกเขาเล่นกันมาลืม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 อันนี้ออกมาโซ่แกงเดียวนะเดี๋ยวกูไล่ให้ใหม่จังหวัดที่ขึ้นต้นปอปาปะจวบปาจีนบุรีปทุมธานีปะจวบคือจังหวัดที่ขึ้นต้นในปอปาแล้วมึงโดนไปหลายไปอ่ะแต่ภาพมีต้องการทองใหญ่ไอ้หมายความแบบนี้ไหมเนาะจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยปอปาปาปาจีนบุรีหายใจปาจีนบุรีไปแล้วมาดาวของผมไปครับคุณจะเอาเขาทำไมอ่ะเขาจะเอาผมไปเลยเออคุณจะเอาพี่ติ๋งเข้ามาได้เลยปกติไม่เป็นพี่ติ๋งเอาไงปาจวบปาจีนปาทุ่งเนี่ยคุณเอามาเล่นกัดกันหมดเลยดีมากพี่น้องใหญ่แล้วใหญ่แล้วไม่ใช่คนเหนือแล้วเป็นคนที่ไหนพี่ไม่ใช่เขาจะมาเจอไม่ใช่หัวหน้าร้านทำอะไรก็ได้นั่นแหละผมก็ต้องมองคุณน้องผิดที่ผมไม่เจอไม่ถูกเอาคุณนึกว่างานวันเกิดนะเนี่ยไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเนี่ยไม่ใช่นะนายบัวคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่1ครับ1เพราะฉะนั้นคุณมีเลข1ใช่มั้ยผมอยากให้คุณนับ1เป็นภาษาอังกฤษไหนลองนับภาษาอังกฤษ1เดี๋ยวเรียนโทรเอ็กเซนมันได้ใครเขาถามมึงเนี่ยบริปริญญาโทเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังเอ็กเซนเนี่ยแล้วเรียนต้องติดอะไรวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เรียนเรียนทํา1ถึง10ภาษาอังกฤษ1บอกว่า1ถึง10 1ถึง10ภาษาอังกฤษความชูที่โปรไฟล์ที่คุณได้เล่นมาผิดง่ายอย่างน้องเบลเองรู้เลยภาษาจีนได้ไหมได้ครับ1ภาษาจีนเก่ง1ภาษาจีนเจ็ดสองงอสามสี่สี่สี่ของโ
หนึ่งเต๊ะต๊อหนอสะสะสี่สี่สี่ของกูภาษาจีนเลขสี่มันก็สี่อ๋อเลขสี่สี่ไม่ได้โอ้หน้าอย่างคุณนี่รู้เลยรู้เลยนี่รู้เลยว่าเขาได้อะไรเวียดนามเรียนภาษาเวียดนามกองแกงกองเอาแค่หนึ่งกองหนึ่งหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกอ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 งนี่มันเป็นคนที่คุณไม่รู้จะทำอะไรอย่างเรานี่เอาง่ายสุดเลยภาษาไทยเอาว่าเลยหนึ่งภาษาไทยเลยเนาะที่ไม่เคยมีความรู้ขนองมาก่อนภาษาไทยหอมไหนไหนอยู่วันนี้ลูกแต่ยังพี่ยังตีไม่มันเลยโอ้ยยังมีบทอยู่ลูกยังยังไม่จบยังไม่จบไม่ได้นะฮะไม่ได้นะหมดบอกแล้วเวลาก่อนจะออกมาเล่นนั่งคุยกันก่อนนั่งคุยกันก่อนไอ้นี่ก็วนในจดเพลงครับอย่างเรานี่ภาษาเขมรน่าจะเขาได้อยู่ได้ใช่ไหมค่ะหนึ่งภาษาเขมรเจ้งมือจิตเขาบอกหนึ่งเจ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ้งเจ้งเจ้งที่นับที่นับสามชาติได้ไหมสามชาติเออผมบอกว่าสามชาติพร้อมอยู่ที่ว่าโอ้แต่ที่ที่เซิร์ฟในคลองก็ได้ครับในคลองจังหวัดสามชาติเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวผมไม่ผมจ่อที่ปากใครใครพูดเลขของตัวเองออกมาครับผมใครผิดผมจะโดนทำโทษนะครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวจังหวัดสามชาติแป๊บนึงไม่ใช่ผมทำบีบต้องก็เราจังหวัดนี้มาเดี๋ยวให้พี่เขาเซิร์ฟแป๊บนึงจังหวัดสามชาติถ้ามึงทำในราคาไหนราคาหนึ่งมาก่อนเลยกินกับแม่ไปด้วยนั่งข้างเลยคุณจะได้แม่กูหรือเปล่าเนี่ยคือแปลกมันโทรหาคุณเต้ลูกคุณไหนลูกคุณต้าจริงต้องเป็นพี่น้องนะว่าพี่น้องพี่น้องพ่อหนูบอกเอ้าเฮ้ยยินดีด้วยว่ะแม่ไม่ใช่ผมใหม่คุณแล้วเฮ้ยมีแต่งานแต่งงานนะกำแต่ฉบับนะเออชุดแม่ผมยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมา8ปีผมเข้า4รอบแล้วเนี่ยอ่ะจังหวะมาจังหวะไม่ๆOh, my God.
หนึ่ง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 นะที่บ้านไม่มีใบมีดโกนบ้างอ่ะเขาจะว่าไงฮะเนี่ยเริ่มต้นที่หนูเลยครับ